รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสตาร์ชิป Women to Fly Hands up and touch the sky Wow สวัสดีค่ะหญิงแย่ร้าลีลาพาสะพรึงและแมนดี้ไมค์ความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับอุ๊บซี่ไปอุ๊บกันให้สุดไปอุ๊บกันให้แซ่บมีคลิปผู้ชายขึ้นไปนัวเนียกับนักร้องลูกทุ่งสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามบนเวทีคอนเสิร์ตในผับแห่งหนึ่งหลุดออกมาว่อนอินเทอร์เน็ตเชียร์งานนี้เนี่ยสาวใบเตยเขาก็รีบเคลียร์ออกมาว่าไปร้องเพลงที่ร้าน G Star ค่ะซึ่งถ้าขึ้นชื่อว่าร้าน G Star แล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีผู้ชายนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ชาย2จังหวะหมดทุกคนเลยคนที่ขึ้นมาหาหนูเนี่ยที่เห็นภาพว่ากระแซกกระแซกเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือกระซิบว่าขอเพลงนี้นะขอเพลงนี้นะอยากเต้นแน่นอกขอเพิ่มนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เงินแค่นั้นเองค่ะส่วนงานโปรเจกต์พิเศษที่มีกิฟซี่เกิร์ลลี่เบอร์รี่มาร่วมแจมนั้นเนี่ยใบเตยบอกว่าคงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็แน่นอนก็ฝากติดตามค่ะเร็วๆนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากให้ซิงเกิลดังๆเหมือนแน่นอกอีกเนาะก็อวยพรกันอยู่ค่ะเห็นเลิฟๆกันอยู่ดีๆสาวโบวี่อัศมาก็ประกาศเสียงดังฟังชัดว่าได้เลิกรากับนักร้องหนุ่มรุ่นน้อง BKPN เป็นรอบที่2แล้วจ้าแต่จะด้วยสาเหตุอะไรนั้นต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวก็หยุดความสัมพันธ์กันไว้ก่อนค่ะแล้วก็สักระยะนึงแล้วค่ะมันไม่เข้าใจกันหลายรอบแล้วแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ขออนุญาตว่าไม่พูดถึงรายละเอียดว่ามันเป็นอะไรขนาดนั้นเฮิร์ทค่ะไม่ใครใครก็เสียใจเนาะมันก็เสียดายแต่ว่าณจุดนี้มันก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยมันก็หยุดไว้ก่อนดีกว่ามีข่าวมาว่าคุณแม่ของสาวชามไอวรินถึงกับควันออกหูเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นภาพข่าวฉากเลิฟซีนในละครของลูกสาวกับหนุ่มอ้นสราวุธทั้งคู่ก็เลยขอเคลียร์เรื่องนี้มาว่าคือการเล่นบทเลิฟซีนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องสบายใจนะคือบอกว่าชามก็เครียดมากบอกได้เลยอยู่ในกองผมก็เครียดต้องดูแลน้องผมก็ต้องทำให้เกรงใจน้องด้วยแล้วก็แบบพุ่มกับต้องได้ภาพนี้แล้วเรื่องมันมาอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้แล้วตอนนี้คือเคลียร์กับคุณแม่ทั้งบ้านเลยโอ้ยไม่มีใครว่าหรอกครับคือจริงๆแม่เขาไม่ได้มีปลื้มนะแต่ว่าแม่เครียดเพราะว่าแม่ก็ห่วงลูกสาวอะก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ไว้ใจทั้งพุ่มกับแล้วก็นักแสดงกับทีมงานด้วยล่ะก่อนละครจะออนแอร์ตอนแรกวันพรุ่งนี้ทีมนักแสดงจากละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันก็ได้แวะหอบแจกันดอกกุหลาบมาให้ทีมงานบูสทีวีได้สดชื่นก่อนวันวาเลนไทน์เอากุหลาบไปให้พี่ๆด้วยค่ะเพราะว่ามันคล้องจองกับชื่อละครของเรานั่นก็คือกุหลาบร้ายของนายตะวันครับผมก็ถือโอกาสส่งมอบความรักด้วยแล้วก็โปรโมทละครของเราด้วยคือมันเป็นเรื่องที่สนุกดีค่ะคือมิงไม่เคยเล่นแบบเป็นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายิ่งได้เจอพี่น้ำด้วยคือพี่น้ำแบบเล่นเก่งใช่มุกเยอะมากไม่ใช่พี่น้ำคนเดียวพี่แจ็คแฟนฉันอโนดอเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็แบบพี่กันอะไรเงี้ยขี้แกล้งอีกหลายคนเลยก็เตรียมออนแอร์เต็มที่แล้วคือตื่นเต้นมากเพราะว่าวันเสาร์ที่8กุมภานี้แล้วค่ะจิกนวรัตน์ปลื้มปลิ้มฝุ่นเลยที่มีสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษติดต่อขอทำสกู๊ปข่าวเกาะติดชีวิตการทำงานที่อุทิศเวลาส่วนตัวไปช่วยแต่งหน้าศพ จุดแรกเลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นความรู้สึกที่ดีๆของดาราไทยเนาะเขาติดต่อพี่มานานพอสมควรค่ะจริงๆเราเป็นคนพูดเร็วนะคะแต่วันนั้นเขาสั่งให้พูดช้าที่สุดเพราะว่ามันจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นคำเป็นถ้อยเป็นคำให้ชัดเจนรู้สึกไงบ้างเรื่องราวของเราโด่งดังไปทั่วโลกแล้วพี่จีพี่คิดว่าพี่ทำไปว่าความสุขและความสบายใจของพี่พี่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะเพราะพี่ทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลพี่ดีกว่าที่โรงพยาบาลรามาและขอบคุณ BBC ดีกว่าค่ะที่ต่างคนต่างเล็งเห็นความสำคัญและพี่ก็เป็นตัวเชื่อมเท่านั้นแหละค่ะขอปรบมือดังๆให้กับพี่จิกด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยถ้าพี่จิกมีเวลาเนี่ยช่วยเจียดมาแต่งหน้าให้กับเบบี้ไม้หน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าพี่จะแต่งก่อนม
ร่วมอุ๊ปส์โดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงของที่คู่ควรกับสาวไฮโซก็รู้อย่างเราสองคนคงหนีไม่พ้นเพชรเพชรเพชรแล้วก็เพชรแน่นอนค่ะดังคำกล่าวที่ว่า Diamond are girls best friends โอ้เสน่ห์ของเธอมันน่าหลงไหลขนาดไหนไปถามไฮโซกันเลยรอชื่นชอบหลงไหลได้ปลื้มกับเสน่ห์ของเพชรวิ่งไฮโซรสเซ็ตก็เลยซื้อมาประพรมใส่กันเป็นว่านเล่นแต่ละคนเนี่ยจะเม็ดแป้งแค่ไหนไปสแกนกันเลยคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะชื่อฟลอราเดอะพาราไดซ์ซึ่งมีทั้งพลอยมีทั้งทับทิมพิงค์สไฟร์ต่างหูสร้อยคอแล้วก็แหวนอันนี้รวมประมาณที่นี่ก็คงจะอยู่ประมาณสัก 3-4 ล้านค่ะเสน่ห์ของเพชรเราต้องบอกว่าความเป็นเพชรเนี่ยมันมีความเป็นประกายมันมีความงดงามโดยเหลี่ยมของมันในตัวนะฮะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าขาดเพชรแล้วก็เหมือนกับขาดความสปาร์กิ้งนะคะอุ๊ยแต่ตาเย็นก็อยากจะมีนะคะไอ้ความสปาร์กิ้งเนี่ยติดแค่ว่าไม่มีเงินอย่างที่หูเนี่ยจะเป็นโมไซอิกนะคะแล้วก็ที่นิ้วข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์คลาสสิกนะคะแล้วก็ที่นิ้วขวาจะเป็น LHC แล้วก็เนี่ยจะเป็นวินเทจพีซค่ะรวมๆแล้วก็น่าจะร่วม100กะรัตค่ะแหวนวงนี้วงเดียวก็น่าจะประมาณ 3-4 ล้านอยู่แล้วเอาเป็นว่าไม่เกิน10ล้านก็แล้วกันเสน่ห์ของเพชรก็เป็น Diamonds are girls best friend อยู่แล้วก็คือเป็นอัญมณีที่ใส่กี่ครั้งก็ยังสวยคลาสสิกค่ะใช่ค่ะใส่กี่ครั้งก็ยังสวยคลาสสิกแต่เบียร์เองเนี่ยไม่เคยได้ใส่เลยสักครั้งอ่ะแบรนด์นี้ก็27กะรัตส่วนอันนี้นี่มัน50กว่ากะรัตพวกนี้ก็จำไม่ได้แต่ละเม็ดนี่มันก็ต้องเป็นแบบ3กะรัตขึ้นไปเกือบ100กะรัตเนาะก็น่าจะเกินอายุแน่นอนพี่จะเป็นคนไม่จำราคาถ้าเผื่อถูกใจก็คือโอเคซื้อน่าจะร้อยล้านถึงก็น่าจะมันเป็นนิยามตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วว่าเพชรเนี่ยเป็นสำหรับเป็นของรักมากที่สุดของหลับผู้หญิงของรักมากที่สุดอีกอย่างของคุณซูซีเนียรวมถึงคุณวิทย์สามีสุดหล่อด้วยหรือเปล่าคะตะละนานี่ประโคมเพชรมาแบ่งมาทีนี้บ้างสักกระดาษสองกระดาษก็ได้ล่ะส่วนช่วงหน้าค่ะแฟนคลับของเจมจิมังกี้สุดน่ารักกับติ่งของพี่บอยปกรณ์ห้ามพลาดนะคะโส่งท้ายกับสองหนุ่มเจมจิและบอยตะเกียนในโอ๊ปส์ยี่ห้าก็แค่อยากจะลองแสดงความรักแบบพี่บอยกับเจมจิดูบ้างน่ารักพอปะล่ะเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันจันทร์หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับโอ้ซีวิวให้ทายว่าเราสองคนแต่งตัวเล่นแบบใครนิกกี้มินาใครถูกต้องค่ะเปล่านิกกี้อ่ะนะภูริพัฒน์จะให้